สวยสู่สังคมกับปตท.สผ.ผู้ชมครับช่วงปิดเทอมอย่างนี้ปตท.สผ.ได้จัดกิจกรรมค่ายนักสำรวจปิโตรเลียมขึ้นภายใต้โครงการปตท.สผ.สร้างคนค้นหาปิโตรเลียมซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วโดยน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายนี้เป็นนักเรียนหัวกะทิระดับมัธยมปลายซึ่งคัดเลือกมาจากโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน120คนเพื่อทำกิจกรรมและสัมผัสกับชีวิตนักสำรวจปิโตรเลียมเราก็มองว่าถ้าเราสามารถทำให้เยาวชนหรือแม้แต่โรงเรียนการศึกษาต่างๆเนี่ยได้เข้าใจในวิชาธรณีศาสตร์นะคะรวมทั้งวิศวกรรมปิโตรเลียมซึ่งจะทำให้มีความสนใจที่จะมาเข้าศึกษาในวิชานี้นะคะกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญก็คือกิจกรรมที่จะให้นักเรียนต่างๆได้มีโอกาสทำงานร่วมกันได้สัมผัสชีวิตจริงๆเลยของการที่จะเป็นนักธรณีโดยมีรุ่นพี่ที่จบทางด้านธรณีมาให้ความรู้และที่สำคัญนะคะเราได้นักธรณีชั้นหนึ่งเลยนะคะคือคุณนเรศสัตยรักษ์ก็เป็นผู้ที่ค้นพบซากไดโนเสาร์ของไทยนะคะน้องๆก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของวิชาธรณีวิทยาหรือว่าแม้แต่วิศวกรรมปิโตรเลียมรวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเลียมมากขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวช่วยตัดสินใจแล้วว่าต่อไปตัวเองสนใจจะมาเรียนทางด้านนี้ไหมนะคะนอกจากนั้นปตท.สผ.จะคัดเลือกมา25คนเพื่อให้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับมัธยมตอนปลายและระดับปริญญาตรีในสาขาธรณีศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียมในมหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาสู่การเป็นบุคลากรด้านปิโตรเลียมต่อไปครับสนับสนุนการคืนโลกสวยสู่สังคมโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน